ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่3ประจำปี2564เพื่อติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงบอระเพ็ดฟื้นฟูพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้บึงบอระเพ็ดมีความอุดมสมบูรณ์และกำหนดแนวทางการปลูกป่าบึงบอระเพ็ดประตูระบายน้ำปากคลองบอระเพ็ดกองดินที่เกิดจากการขุดดิฟคูพิจารณาอนุมัติกองดินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใช้ประโยชน์